ของเราเนี่ยเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมก็คืออยากเผยแพร่ประวัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องอภินิหารการสักการะสิ่งที่ควรบูชานะคะให้ชาวพุทธเนี่ยได้ตระหนักรู้บางคนอาจจะไม่รู้นึกว่าไหว้อะไรก็ได้ทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นมงคลคือไหว้พระรัตนตรัยซึ่งเป็นหลักสำคัญของชาวพุทธทุกคนนะครับส่วนใครจะนับถือยอดจองโรงแรมจากเดิมเรามีอยู่30 40 50วันนี้เต็ม 80 90% ยาวไป 2-3 เดือน